สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกันใส่การบอกว่าช่องสหรับที่มาพูดคุยหรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสือต่างน่าสนใจนะครับ เช่นในเมสหนักๆนะครับแต่ส <'s> okay. ัญญาจะเป็นในเมสครับเพราะช่องผมก็เป็นช่องที่พูดคุยเกีกับอนเมสอยู่แล้วครับกับคนที่พูดคุยแบบตรงนะครับพี่จามหลอกตรงนะครับดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนเดียวกับรายการที่มีชื่อว่าดวงเมสบอกต่อเองครับผมก็เป็นรายการสำรวจการรีวิวเมสนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลังช่องเราที่เราจะรีวิวในเมสสไตล์ผมนะครับที่จะรีวิวแบบไม่สอดแทรครับสุดท้นรีวิวด้วยใช้ความรู้สึกของผมเป็นคนเดียวนะครับผมก็เป็นการรีวิวที่เข้าใจแต่ละคนให้มากที่สุดเท่าไที่ัไม เลยไปบ้างก็กล่าวขออภัยด้วยกานะรตะปูนะครับโอเคใครชอบดูกดไลค์ะกดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากกันชอบเลยนะครับผมก็คขนอขอมากนะครับหรับการติดตามการเสมอมาครับขอฝากช่องเล็กนนะ็ของวงการนีขอขอรเ้เลยนะครับขอคนมากครับผมโอเคเอาละครับผมวันนี้กับการรีวิวแอนิเมชันซีซั่นโฟนะครับก็ที่จริงแล้ว มันเป็นซีซั่นที่อันนี้ตอนนี้คือยังไม่จบนะกว่าจะจบจริงๆคือประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนะครับตอนช่วงสองสามดาสุดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมก็เลยจะเแบบอนิเมะที่เราจะรีวิวเซอร์นฟอร์นะตอนนี้ก็เป็นอนิเมะออนเองนะครับที่จบไปแล้วก็คืออนิเมะที่ฉายเน็ตฟลิกเอออนิเมะที่ฉายในสตรีมมิ่งที่อื่นแล้วฉายรูดเดียวจบอะไรวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับอนิเมะเซอร์นฟอร์นะครับเรื่องที่สามนะเรื่องที่จบกันแล้วนั่นเองครับผมเป็นอนิเมะแนวต่างโลกนะครับผมเย้เอาละแนวต่างโลกนะคครรรรรรััับบเเเเเเป็็นนนนืืืืื้้้ออออออ่่งงงสิมะหหลกกไดขซี ชื่อดังของแนวต่างโลกตำนานที่ดูได้ทุกเวททักวัยและเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าดังมากๆนะครับที่เป็นซีรีส์ที่แบบมีคนพูดถึงกันเยอะมากกับแนวต่างโลกเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์แนวดูวง่ายๆชิลๆนะครับผมกับแนวีเกี่ยวข้องกับซาลาม นะครับผมก็เรื่องราวนะของซีนีในเรื่องราวของเรื่องนี้เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับบทเสิร์ตระหว่างภาคซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองนะครับผมก่อนที่เราละครสลามจะไปเจอในเมืองตัวเองนะครับผมตอนนั้นแหละก็เป็นเรื่องราวนะครับผมได้รับคือตัวของพระเอกเราเได้รับภารกิจนะครับที่ต้องมาพบกัสกับการชิงบอลลังของสองราชักนะครับผมได้รับการสนับสนุน2สองฝั่งนะราชสกนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับของเซนีินะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เล่าไปเซน่ก็พอน่าสนใจใช้ได้ครับโอเคก็เสียละครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเทนเทชิจาราสลาดาตะเคนครับผมโคอยอสโนโยเมะครับผมหรือชื่อไทยเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วฝันแข็งโครีอสครับผมตามนั้นโอเคเอาละเรามาเกิดทำกันก่อนนะครับในซีซั่น4 2023นะครับผมก็รับว่าเป็นซีซั่นที่เราพูดกันแบบง่ายๆนะว่าครับผมว่าเป็นซีซั่นที่ก็มีอนิเมะที่แบบโอ้น่าสนใจมากมายมีเยอยบอ พูดถึงกันคือนะตอนนี้นยังไม่จบหรอกแต่เราสรุปดง่ายคือในช่วงนี้เป็นซีซั่นที่มันก็นดูไม่สนุกแล้วนะครับผมสนุกนะผมยังพูดตรงว่าตอนนี้คือยังเดดสรุปไม่ได้ว่าเปน็นสนุกที่สุดยังแต่ตอนนี้คือสนุกที่สุดเป็นรนดับที่สองในมุมมองผมเขาอันดับหนึ่งก็สปริงันแหละเพราะผมเอนจอยมากสปริงนะ แต่ซสชันโฟก็ไม่แน่นะครับผมว่าจะเป็นเซสชันที่ดูสนุกที่สุดก็ได้นะครับอย่างนี้แล้วแต่มุมมองผมนะแต่สหรับผมในมองแต่ละคนแต่หรับผมคือฟโฟเป็นเซสชันที่ดีส่วนลำที่สองครับผมแล้วก็มีม,มที่น่าสนใจแล้วก็มีไม่ชื่อดังนะครับที่ใครหล่ยคนเราคอยหนึ่งอันนั้นคือซีรีส์นะครับเดออินในเรื่องอีกในเรือ่องอ,อ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเทนเซเชียและสาัดนักเคนหรือเกิดใหม่เป็นสลามภาคฝันเนีโคลิสนะครับที่เราเป็นซีรีส์ ในะต่างโลกที่รอคอยกันนะครับสำหรับคนที่เป็นซีรีส์ที่ดูเข้าถึงง่ายประมาณนี้นะครับโอเคก็เรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไงกับเรื่องโอเนย์เรื่องนี้ที่มันก็มีแค่มีกี่ตอนแล้วนะนะนะครับผมก็เราดูกันกับรื่องยุทธศาสตร์ที่เราพูดถึงกันในเซสชั่นฟอร์สองยุทธศสตรที่เราจะรีวิวกันก็คือเกิดใหม่พร็นซร่ามฝันแห่งโคเอนส์นะครับผมตามนั้นโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเราสามารถดูแบบถูกติิดได้ที่ไหนบ้าง เรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถูดสิทธิ์ได้ทั้งหมด2ที่นะครับที่แรกก็คือตัวของมิทเทลแลนด์ครับผมก็ยังไงซาลามไม่ลงมิทเทลแลนด์ก็แปลกใจนะครับผมก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับกับในเรื่องตรงนี้นะครับลงมิทเทลแลนด์โลดเดียจบในวันนั้นเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับมิทเทลแลนด์น่าดูฟรีด้วยนะครับส่วนที่หนึ่งก็หมคุ้นหูก็ตาคุ้นหน้าคดีนะครับบิเวรีิซีซั่นนี้ก็เอาคือเซตบิเวรีินะครับเรื่องของซาลามเข้าเหมือนเดิมนะครับผมโอเค ก็ใครสะดวกแอปไหนนะครับผมก็สามารถดูได้ทั้งหมด2ที่นะครับที่แรกก็คือต่อมิทไทยแลนด์ใน YouTube นะครับแล้วก็ที่2คือบิเวอรี่ไทยแลนด์นะครับผมบิเวอรี่ไทยแลนด์หรือบิวอรี่ไอ้ g l o b a l ก็ได้นะครับตามนั้นแหละโอเคก็ขอมาสางสองที่ไม่ได้สืบเรืดูกันนะแล้วก็อย่าไปเถื่อนนะขอร้องนะมีเรื่องสิงที่มันแบบคือมันเข้าถึงง่ายคาดนี้ถามจริงเถอะคุณยังดูเถื่อนอีกอ่ะ คือถ้าคุณยังดูเถื่อนแสดงว่าคุณประหลาดแล้วนะนะครับตอนนั้นเพราะยี่นี้วิทยาลัยมันมีใน YouTube ไงคนเสิร์ชยูทูบมาเกิดแบบไปสลามคันนี้เาจะเกิดแล้วหรือเซิร์ชวิทยาลัยก็เจะเแล้วว่าอะไรเนี่ยเริ่มเซิร์ชบิวิลลี่ก็เซิร์ชเกิดแบบไปสลามมันก็ขึ้นหลายภาคอยู่ฉนันก็อืมอันนี้ก็เรื่องแล้วคุณแล้วถามว่าเออถ้าคุณยังอุดหนุนปิงอุดหนุนเถื่อนที่มันมีแต่เว็บพันอะไรต่างคุณก็พูดตรงมาโง่นะครับแค่นั้นแหละ เพราะมันเป็นซีรีส์ที่มันดูมันเข้าถึงง่ายมากครับดูในมิชลันมูในยูทูบด้วยอ่ะคือยังจะดูถธออย่างเราพวดถางที่เถอะนะครับบอหน่วยส่นเสียงสีเราอยู่กับวงการต่อไปนะครับตามนั้นโอเคมาพูดถึงคาดหวัขงของซีรีส์นะครับกันมาสาลามภาคนี้เนานนะ ก็ผมบอกกันเลยครับว่ามันเป็นความบังเอิญครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกกับผมไม่จะสนใจซื้อสลากเว้ยแต่ผมมาคิดแต่ผมมาดูข้อมูลอีกทีหนึ่งคือบบเอ้ยมันเป็นเนื้อเรื่องหลักนี่หว่าก็เลยแบบทำให้ผมมามารีวิวตัวของฝันไอ้ยอาร์ตที่จริงมันก็ไม่เชิงเป็นเนื้อเรหลักหรอกแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องหลักที่มันเสริมเติมเต็มเข้าไปไงามนั่นแหละผมก็เลยเอามารีวิวสักเิดหน่อยว่าเออไอเนื้อเรื่องของฝันไอ้ยศอาร์ตเนี่ยเป็นมันเป็นซีรีส์เนื้อเรื่องในเชิงร ซึ่งก็ถกามว่ามีพอมีความน่าสนใจอยู่ไหมก็พอมีความน่าสนใจอยู่แต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ได้สนใจสลาม,มากขนาดนั้นเพราะจากว่าอา่าผมพูดตั้งแต่การรีวิวภาคแรกกับภาคสองเลยก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสลามขนาดนั้นมันเป็นซีรีส์ธรรมดาครับมันเป็นซีรีส์ง่ายๆดูง่ายเข้าถึงง่ายอะไรไปหมดเลยครับ เลยมันเลยเลยป็นซีรีส์ที่มันแบบผมไม่ดูแล้วผมรู้สึกสนุกเท่าไหร่ผมดูรู้สึกว่าโอ้ยเฉยๆว่ะดูรู้สึกว่าโอเคดูค่าเวลาได้แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบแนวพระเอ,เอ,เอกเทพที่มันเทพจนเกินเลยแล้วอะไรก็ตามแล้วมันแบบสู้แบบตัวไลายสู้ไม่ได้เลยนะผมไม่ใ่คนชอบแนวอย่างนี้คผมอยากให้เป็นแบบแนวต่อสู้ที่ดูมันๆแล้วแบบเป็นแนวต่อสู้เป็นเอกเทพก็จะขอเป็นต่อสู้ที่มีน้อเื่นน่าสนใจฉากต่อสู้ที่ทำไม่ดีต่างๆแต่ว่าศักยภาพของสองภาคที่ผ่านมามันดีแค่ภาคสองพหนึ่งเท่านั้นอะ แต่2พัสองนี่เลยยำม,มากนะผมเลยผมไม่ชอบนะครับผมแต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าซีราร์ม,มันเป็นซีรีส์เข้าถึงง่ายสำหรับใครหลายคนมากๆยกเป็นแนวต่างโลกที่ชอบๆมา,มากๆอีกหนึ่งเรื่องในวงการในสายในเม่ไทยเท่าไหร่แหละที่เขาชอบลามกันนะนะจากนั้นนะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยสนใจกไหร่แต่ก็ขอรีวิวสักกันว่า ไอ้เรื่องเรื่องของพังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นยังไงกันบ้างในมุมมองผมนะครับตามนั้นโอเคก็โซโล่ทำแปดินเหมือนเดิมนะครับซีรีส์ที่ไปโซโล่ที่เขาทำสลามตั้งแต่ภาคแรกมีตัวของสลามแรลลี่นะครับผมภาคแรกภาคสองภาคหนึ่งภาคสองสลามแรลลี่แล้วก็ตัวของภาคนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีภาคสามในอนาคตนะนะแล้วก็บูวี่ด้วยอ่ะตามนั้นนะครับก็มา เรื่องงานภาพเนี่ยต้องพูดกับว่า8บิตมันเป็นโซลี่ที่ทางานภาพสลามมันก็ธรรมดาในมุมมองผมนะมันไม่ได้เป็นงานภาพที่อลังการงานสร้างไม่ได้ภาพที่บอกว่าเป็นการสร้างตีนต่อสู้งานแอนิเมชันที่ดูสนุกสนานดูเวอร์ชันแบบมันดีอะไรนานนั้นแะตามนั้นแหละก็เป็นโซลี่ที่ทางานภาพตามมาตรฐานในชั้นผมว่าไม่หวังอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยาําทำงานแอนิเมชันมันทําดีขึ้นผมกว่าผมก็ต้องชมอะตามนั้นนะครับ โอเคโต้พุ่งกับ,บัวคนอขียงบทนะครับพุ่งกับคือนากกายามะอเซชิจากเซเลอสโลโดโอนะครับเสือสาตารวิญญาณแฟนประเด็นฮันเห็ดดาวลูซิเฟอร์เกิดใหม่เป็นสลามภาค2และภาคแรกกับหลังนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยมังกบเกิดใหม่สลามนะครับก็เคยกำกับนะครับผมเกิดใหม่เป็นสลามภาค2พันแรกกับหนึ่งนะครับผม อาพันแรกกับพันหลังนะครับโอเคโซโคเขียนบทนะครับโนมิตาโทชิโอะจากซีรีส์คุนรูปัไนะยึิจอกวีซาอยางจะไล่กันยังหมาดอซอลล็อกเทเลซันสามพาดมาต็อกเดลต้านะครับบาคุเตงนะครับองศักดิ์หลิเน็กซันแล้วก็ซูเปอร์คัพครับตามนั้นโอเคอ่าล่ะก็คนเขียนบทไม่ใช่คนเขียนบทตัวหลักนะครับตามนั้นแหละแต่ว่าผู้กองกับเอาผู้กองกับไอ้เกินหมายสลามผ่าไอภาคสองมากับกับนะครับตามนั้นโอเค ก็คาดหวังได้อยู่แต่สำหรับผมคือผมไม่สนใจซีรี์เท่าไหร่ในมุมมองผมนะครับโอเคไม่เซอร์ละครับเราพูดถึงความสุขจากการชมนะครับรีวิวไม่สปอยล์นะฮะนะครับซีรีส์นี้เป็นไงบ้างนะนะโอเคเอาละเรามาพูดถึงเรื่องยอดซีรีส์นี้นะครับเรื่องยอดซีรีส์นี้นะครับคือเรื่องราวของอ่าเรื่องราวนะครับในช่วงบทเสริมระหว่างซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะครับผม ในช่วงริมัรูสอนพวกเด็กๆนะครับได้รับภารกิจจากยูกินะครับต้องมาควบพันกับการแย่งชิงบัลลังก์ทั้งสองราชายาที่ได้รับการสนองจากสองฝั่งในราชจากโคลิอัสนะครับลิมันรู้ฝงตัวในชื่อจอมจอมโจ,มจ,มจมรซาตรุและพวก,กับความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับพวกปีศาจและบางพายครับผมก็ ในเรื่องวันนี้นะครับของเกินใหม่ไปสลัมภาคนี้นะครับตามนั้นโอเคคะแนนในเอ็มเอลและวอันี้ีนะครับอยู่ในเดบแกรนดีทั้งคู่นะครับผมก็เอ็มเอลนะครับเจ็ดจนะครับผมก็อาจจะคะแนนตกจากมาตรฐานภาคหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็นับว่าเป็นเนื่อหนึ่งเรื่องอีกคะแนนที่เรียกว่าก็คะแนนส่งมาเรื่อยอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ดีนะครับบวกหกจุดศูนย์หนึ่งนะครับเกือบลงไปห้านะก็เป็นคะแนนที่ตกจากมาตรฐานแหละแต่เข้าใจได้เพราะว่าซีนี้มันมีแค่มันเป็นโอเนียนะที่แบบจำนวนต่อมันน้อยนะครับผมไม่แปลกใจอะไรที่ เลิกคะแนนประมาณนี้นะครับตามนั้นแหละแต่ว่าก็เอาูตรงว่าคะแนนอยู่ระดับที่สูงปิดขั้นนะครับผมนะโอเคเอาลัาซซีนี้โอนเอนะครับมีแค่3ตอนรวมกันก็ชั่วโมงพอดีเลยนะครับซีนี้เป็นไงบ้างครับแค่3ตอนก็ก็ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นกันน่าจะเป็นการรีวิวที่สั้นเพราะว่ามันมีแค่3ตอนแล้วซีรีส์สลามมันไม่ได้เป็นซีรีส์รีวิวขนาดเพราะเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันแบบมันไม่ได้ขนันอยู่แล้วไงมันไม่ไม่ได้มีอะไรซีรีส์ที่พูดเยอะแล้วอยู่เป็นภาคกอนรต3แ คือเรื่องราวของซีนี้มันจะเกี่ยวข้องไม่ใช่สามสามสามตอนของซีนี้นะครับสามตอนของซีนี้นะของเอนเอนะครับมีแค่สามตอนน,นแล้วก็จบภายในตัวแล้วก็ปูทางไป้าคกสามต่อนะครับโอเคซีเรื่อง,องยอซีเนี่ยมันก็จริงๆนะมันคือการเกี่ยวข้องที่เป็นเนื้อเรื่องระหว่างเซซันในเนี้ยสองฉนันอนะ อาจจะมีบางตัวละครที่คุณคิดถึงอ่ะเออบางตัวละครที่คุณคิดถึงผมมาเช่นแบบเราเด็กๆแล้วก็มีตัวละครปริศน,นาที่เราจะรู้ก็ดีครับคนถ้าคนผ,ผมเค็นข้อมูลมาผมรู้ก็ดีว่าตัวละครอะไรที่อาจจะมีภาค3เนี่ยแหละมันจะมีภาค3มเนี่ยแหละที่มันผมมาตอนแรกเลยอะไรเงี้ยนะครับผมตัดแล้วแหละก็ถ้าเราพูดถึงโดย,โดยทั้งหมดอ่ะ คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของกระแสซีสนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้เรื่องนี้ยอดวิวสูงอยู่แล้วครับทั้งวิวเบรลี่แล้วก็ตัวของมีแทแลนยอดวิวเป็นแสนเลยแต่อันนี้ก็ต้องพูดว่ามันเป็นซีรีส์ที่คนดูสลามชื่นชอบแน,น่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องในเรื่องหลักอะไรนี่นะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าสามตอนแรกก็แค่สามตอนเนี่ยแค่สามตอนเลยไอ้สามตอนของซีนี้ก็ไอ้เนื้อเรื่องของฝังร้ายมันเป็นเนื้อเรื่องที่บอกว่ามันไม่ต่างอะไรอะผมที่ผมดูสลามเลย ความรู้สึกของผมความรู้สึกในการดูเรื่องซีนต่อสู้กันเรื่องไครเตอร์ตัวละครอะไรต่างไม่ต่างอะไอะผมการดูสลามทุกภาคเลยครับอาจจะมีภาพบางภาคที่หมพูดไว้ไภาคที่ริมมอนรู้เป็น یک, ไอกตรงนั้นอะอันนั้นก็ดีละเอออันนั้นก็เริ่มดีแล้ะแต่ที่เหลือรู้สึกว่ามันก็เงินเงินเฉยๆบางเรื่องบางซีนก็แย่มากเลยบางซีนไอ,ไอตัวของบางบางเรื่องบางภาคนี่ก็แย่เลยอะไรเนี้ยก็ตามนั้นอะแล้วพอในเรื่องโทนของไอตัวของภาคเนี้ยภาคของโคลิอัสเนี้ยมันเป็นภาคที่แบบ มันเป็นภาคกึ่งมันเป็นภาคที่เรียกว่ามันแค่ตัวเชื่อมเนื้อเรื่องเฉยๆระหว่างแบบ1กับ2อะไรยเนี่ยที่มันมีแค่3ตอนทําให้แบบเรื่องราวของมานามันจะเป็นเรื่องราวที่มันจะไปเร็วมากกว่าเดิมเออมันไปเร็วมันไม่ได้เป็นเือเรื่องที่มันวางโครงเรื่อง1 2 3 4แล้วไปจนจบเอ็นแล้วจบสมบูรณ์นั่นเนื้เรื่องตรงนั้น แต่การดเรื่องของซีรีส์สลามมันคือไปปุ๊บหนึ่งแล้วก็ไปส่วนหนึ่งไปอย่างเร็วเลยครับคือเข้าใจได้ครับว่าซีรีส์นี้มันเป็นไอเนื้อเรื่องของโค้ดคอรีเอสเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันเขาเขียนขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องจากมังงนนะขนาะมันอาจจะมีส่วนเติมเต็มอะไรบางอย่างที่อาจจะเอามาจากมังงะบ้างแล้วก็เติมเต็มเนื้อเรื่องใหม่เข้าไปบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาของซีรีส์สลามในภาคนี้ก็คือเนื้อเรื่องของคุณน้อยเกินไป มันเป็นปัญหาเลยครับแล้วเนื้อเรื่องของคุณอ่ะมันวางได้ไม่ดีพอคือมันวางแล้วรู้สึกว่าเราน่าติดตามขนาดนั้นเพราะมันไบยเซกเลยครับก็คือโอเคกูรู้ว่าเนื้อเรื่องนี้เป็นไงแล้วก็ไปที่เมืองนั้นเสร็จแล้วก็จัดก,การเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาให้เสร็จแล้วก็จัดก,การปีศาจแล้วก็เปิดเผยศัตรูตัวละครใหม่แล้วก็จบครับแค่นั้นเลย มันเป็นประมาณนี้แหละครับคอนเซปต์แพทเทิร์นของสลา,ามภาคน,นี้ครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรรู้สึกสนใจเลยสลับซีนนี้ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากกับจนนอนตอนแค่3ตอนผมรู้สึกว่าถ้ามันมีรายละเอียดที่มันเพิ่มตอนที่4มาตอนที่5มาผมว่ารู้สึกมันจะดีมากกว่านี้ผมรู้ว่าแปดบิดเอางบไปทุ่มกับสลา,ามภาค3แต่ว่าเนื้อเรื่องที่คุณวางปูโครงเรื่องหนึ่งกับ2และคุณปูไปตัวละครใหม่ควรมีมากกว่านี้ไม่ใช่หรอ ไม่ใช่คือผมพูดเลยนะไม่ใช่แค่แบบมาโชว์ตัวละครแล้วปล่อยพลังแล้วก็พูดแบบพูดเชิงเอจีบอกว่าฉันจะจัดก,การพลังของแกแกเป็นเวมพาดีน่ารักดีนะฉันจะเชื่องคิงพลงังของพวกแกอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องมาโชว์นันโตชว์ต่อโซ่พูดคำพูดเอ g จีแล้วก็ออกไปคือแบบแล้วก็ไม่ปูพักต่อคือผมพูดเลยนะถ้าคุณอยากให้ปูตัวละครให้คุณอินอะ คุณปูให้เราสึกจดจําและจดและให้เรารู้สึกอยากไปดูต่อในภาค3าแต่สำหรับผมผมดูค وري แอที่คุณปูตัวละครใหม่ที่มันโผล่มาเต็ไมไปหมดเลยผมไม่ได้อินกับตัวละครพวกนั้นเลยครับมันเป็นตัวละครที่มันผ่านมาแค่ผ่านไปเฉยๆในเรื่องคนงี้แบบนิมรุโชเทพอีกแล้วแค่นั้นเลยครับซีรี้คือซรีนี้มันมีอะไรวิเศษมากกว่านี้อ่ะนอกจากแค่เรมารุโชเทพหรือตัวละครที่อยู่ในอนาณาจักรเทมเพสของเรนมารุต้องแบบโชเทปอย่างเงี้ยมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าวะเพราะมันก็แค่แบบ มันก็แค่มันมันอาจาจักรใหม่แล้วก็มาตบตัอละคกี้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 แล้วก็มาร้องกี้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 แล้วก็โดนฆ่าตายมันมีแค่นั้นครับซีรีส์สลามแล้วคยอันคือตัวอย่างชัดเจนว่าสลามควรทำเนื้อเรื่องให้มันจริงจังและให้มันดีหรือมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากกว่านี้แต่ตรงนี้เหมือนเดิมแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยและกูก็รู้ว่าสลามภาคสามมันก็แพทเทิร์นเหมือนเดิมอาจจะมีเนื้อเรื่องสนใจที่มันตัวละครเผยออกมาแต่มันก็แพทเทิร์นเดิมแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นแบบคู่ต่อสู้รีบรู้แล้วก็ตกลี้กี้ก มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับตามนั้นถ้าคุณจะดูฝ่ายโฆษณาคนดูตัวละครใหม่โผลมาคุณจบเลยครับคุณไม่ต้องมาเสียเวลาดูประมาณอ่าหกหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูตัวละครโผล่ตัวละครมาโชว์ยืนเท่เหมือนสเป์ฮีโร่แล้วก็มาพูดคําพูดนี่หน่อยแล้วก็หายไป ไม่ต้องแค่นั้นครับผมไอตัวละครพวกนี้ที่ผมมามันแค่ตัวละครที่แบบรู้ว่าอ่ะเนื้อเรื่องตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเชื่อมกัสัมพันธ์ระหว่างกิลแล้วก็เชื่อมกับนิมรุ้แค่นั้นเลยครับตัวละครพวกนี้มันพูดตรงมันไม่ได้มีบทให้มันมีแบบซึ่งสําคัญอีกแล้วครับมันแค่บทแค่ว่าแก้ไขมือเรื่องราวในโลกแฟนตาซีทั่วไปเลยเว้ยเปิดมาตอนแรกโอเคมีเรื่องของกิลมีเรื่องที่แบบอ่อามีเกี่ยวข้องกับอาณาจักรที่มีเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ต้องป่วยเนี่ยอ่ะมีเรื่ออาบบกะไลุมแ ไอ้กลุ่มกิลที่แบบเอาเปาโลมาด้วยไม่ใช่เปาโลในโมนจูนเซ่นะมีตัวของอามาตี้ที่บอกว่าเออในตัวของไอ้ลุงผมแดงมีตัวของมาร์คไอ้ตัวของบาร์แล้วก็ตัวซิฟฟอนที่บอกว่าเออในตัวเนี้ยในเรื่องราวของไอ,อ้อาณาจักรโคลิอุสเนี่ยในสองอาณาจักรเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีเรื่องราวไอ้สองครามตรงไหนที่แบบเรื่องราวการแย่งชิบงบอลลัง์ตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องที่บอกว่าอ่ะไอ้ตัวเจ้าหญิงคนหนึ่งที่ป่วยอยู่ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับไอ้โคลิอุสเนี่ยแหละที่เกี่ยวข้องกับอาารรัันนไอออ้ตวขงเเซ์บีียท่มันนนเปป็คที่่วยอยู่แล้วก็มีตัวของ เซอร์เซอรอลันกับที่มันทะเลาะกันที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรเครื่องเรื่องอะไรต่างๆอะไรบบเนี้ยพอตอนแรกในการแก้ไขที่บอกว่าในตอนเรียนมารู้มาช่วยแบบมาช่วยในการมาช่วยในการรักษาเนี่ยเราเห็นว่าเออมันมีเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วระหว่างตัวละครที่มันก็โอเคพูดตรงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราสัมพันธ์ตอนดีนะแต่ว่าความรู้สึกของผมคือตัวละครในภาคนี้มันผมาดีที่สุดคือตัวเซโนเอชิโนเบีย ชิโตบียร์ตัตวละครที่ผมสึกว่าน่ารักดีไซน์ก็ดีด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมสึกว่าเด่นที่สุดในด้านของเนื้อเรื่องเพราะว่าเป็นตัวละครที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงทุกอย่างไงพอตอนที่สองอ๋อตอนที่สองก็เป็นตอนตลกแก๊กที่เรารู้ว่าอ่ะตอนเนี้ยตัวละคออรอินเทจิงตัวรลน์แิ้เริงเป็นยังไงเนี่ยแล้วมีเรื่องราวพวกตัวร้ายที่บอกเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบบไอพวกตัวร้ายเช่นแบบ ไออามาตีเมโตของไอตัวพวกตัวไลท์กรากะที่มันกี่กี้พวกกุนๆๆตาบเนี่ยบ่ะที่มันเป็นหมอที่บอกว่าเออมีเรื่องอะไรต่างและมีตัวนิมรูที่รู้ความจรงิงอะไรอย่างตอนสองก็ประมาณนี้เพราะตอนที่สามก็เป็นเรื่องไคลแมกแ้วที่ต้องแก้ไขทุกอย่างเนี่ยมีเรื่องราวที่บอกว่าต้องต่อสู้กับพวกตัวไลท์กากะอะไรวันนี้ตัวไลท์กากะแล้วก็มีแบบไอลูมือแบบกลุ่มกิลกลุ่มพวกแบบเคเิอุสก็มาแบบกลุ่มอามาตีเคเิอุสก็มาแบบ ไอ้ตระกูลไอ้มารตี้กับคิรูก็ลงมือลงใจในการต่อสู้กับปีศาจอะไรเนี่ยแล้วก็มีตัวของลิมิรูแบบแปลเป็นซาดารุอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็มีเรื่องราวของการปราบปีศาจอะไรอย่างนี้การต่อสู้อะไรต่างประมาณนี้แล้วก็จบไปแล้วก็มีเรื่องราวของตัวร้ายโผล่มาที่บอกว่าไม่ใช่ตัวร้ายโผล่มาคือเป็นตัวใหม่ที่มันโผล่มาเช่นตัวของโดมินัสวาเลนไทน์ที่บอกว่าโอโ้โหเรื่องการดีไซน์นี่ใครหล่ะคนนั้นชอบจริงๆโดมินัสวาเลนไทน์มันโผล่มันเคยโผล่มาช่ว,วงไอตอนจบภาคสองเลยเนาะเออฉนันอ่ะตอนจบภาคเเวววววออรร์มมมมาาแลล้โผผ่นนิดดีียะคัับตขงไ อนนี้ก็มีตัวละครใหม่ที่มันโผล่มาเช่นมาเรียนบงังแล้วก็พวกตัวละครอื่นที่หลแหล่ที่จะโ่ในภาคสาวและภาคอนาคตแล้วก็มีตัวละครที่มันโผล่มาแต่ภาคแรกที่เป็นช่วงฝึกสอนเด็กเด็กพวกนั้นแล้วก็เป็นตัวละครที่มันมีความเกี่ยวข้องในาคตซึ่งไม่รู้ก่อนว่าไอตรงส่วนนี้จะโปให้เราสื่ออินมากขนาดไหนแต่ว่า การเล่าสามตอนแรกประมาณนี้คือจบแล้วครับมันมีแค่นี้แหละครับการแบบเรารู้เรื่องราวว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลีมารูไปช่วยเหลือช่วยจาัดก,การรักษาปรับตัวไรกี้กี้แล้วก็ตายหาเสร็จแล้วก็กลับมาจักแล้วก็เฟื่อนฟูนอาจากแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้งสองอาณาจักรด้วยกัน,ก,นก,ก็จบแค่นั้นเลยครับซีร,รี์มันรู้มีแค่นี้ครับตามนั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยครับซีนนี้มันคือซีรีส์กากๆเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นซีรีส์แบบเฉยๆเรื่องหนึ่งแล้วก็คือต้องพูดแต่ว่าลีมาร แค่นั้นเลยเว้ยคือมันเป็นซีรีส์ประมาณนี้แหละครับเล้วจงที่อันคือมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องที่อ่านปูเรื่องเรื่องระหว่างซีซันหนึ่งเรื่องสองถามว่าผมมันรีวิวของใหม่ก็เป็นเปเรื่องหลักอะที่มันเป็นตัวละครใหม่โผล่มามันมีเรื่องที่มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวรีมันรู้กับตัวของอาจากอะไรเนี่ยมันก็มีประมาณนี้แหละแต่ถามว่าเรื่องคณปูให้มันอินไหมไม่เพราะปูตัวละครที่เด่นที่สุดคืออยากรู้ไหมที่สุดคือตัวละครใหม่ที่มันโผล่มาที่เก จบครับแค่นั้นแหละซีตัวของฝั่งคออนอาครับเรื่องเรื่องธรรมดามากครับผมไม่มีอะไรเลยครับตามนั้นโอเคงานแอนิเมชันครับซึ่งทำครับแปดปดถามว่าเรื่องนี้งานภาพเป็นไงก็ต,งตามมาตรฐานแปดปีดที่เคยทำสลาม,ม่แหละไม่งั้งานแอนิเมชันไม่ต่างอะไรงานไม่ได้เดรียนทได้ดีอลาัางการน่าสนใจน่าชื่นชมอะไรนาดแล้วนี่อะไรงานไม่ก็เฉยๆยางได้เห็นนี่แหละครับตามนั้นแหละโอเคอ่าเรื่องนี้ครับแปดปิดเรื่องการดีไซน์ก็ดีไซน์ของลิมารูซีดายของซีสลามมันก็ทําไม่ได้ทดําได้ตามมาตรฐานของตัวของมันอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบให้เราเป็นส่วนที่น่าชื่นชมขนาดนั้นเท่าไหร่ในมุมมองผมนะครับตามนั้นโอเคเอาละก็เรื่องการดีไซน์นะครับการดีไซน์ตัวละครก็จะเป็นตัวของเอเบลลาเรียวมาครับจากซีรีส์นางฟ้าศาสตร์นะครับผมส่งเจ้ามอนตาแล้วก็เกิดใหม่เป็นสลามทุกภาคนะครับจะเป็นไดร์ลี่นะโอเคส่วนเรื่องสารประกอบนะครับผมนักภาคก็มีดังนี้นะครับรีมันรูทเทมเพลครับคนเดิมคือโอคาซากิมิโอเครับผมลันกาครับอ่าโคบายชิจิอาฮิโร่ครับผมเป็นรีมัรูครับโฟล์คาร์วามาโคโตะครับผม โซเฮนะครับอุกจิทาคุยะนะครับผมไดเคนจะนะครับผมก็อ่ายังไม่ได้เป็นราฟาเอลนะนะครับโคยุเอ่อไทโยโกมิมิโุมินะครับผมซสตารุนะครับทาราชิมะทาคุมะนะครับผมกลุ่มกิวเล่าอาไอคากุสกะยุกิครับผมอ่าฮานาเอะนัซสกิครับผมเปาโลโอคาโมโตะโนบุอิโกะครับผมอามาตีนะครับผมบาลัสอามาตีนะครับโดยตัวของโคมาสเตฟูนมิโนรินะครับผมเซฟฟอนนะครับนามาตีอ่ามาตีนะครับโดยตัวของเนสกะคาคารินะครับผมคายุสนะครับผม เซโนเบียนะครับเซโนเบียนะครับโดยตัวของอีกาดนะซึมินะครับผมเซโซนะครับผมทามารุอซูชินะครับอลันนะครับผม มัตสึคาสะมาซะยะนะครับผมตัวไรกะกะกิจินะครับคุณทาวคาโต้มาซยุกินะครับค่ะโอคาสึคาสึยุกินะครับผมพวกตัวใหม่ในอนาคตนะครับลูเมนัตวานิทายครับลินไวเออเล็ดนะครับน่ารักดีนะครับผมโทมิตะมิยูนะครับแล้วก็บองนะครับอุจิเอะมายูมิครับผมก็เรื่องราววันนี้นะนักภาควันนี้นะครับนักภาคภาคได้ดีทุกตัวละครครับตามนั้นส่วนด้านของซาวพยากรนะครับเพลงเปิดเพลงปิดก็เพลงเปิดเพลงปิดก็จะมีตัวของเพลงเปิดนะอาคาลิฮานาสึหรืยตัวของทาไรชิมาทากุมะครับผม ก็นักร้องประจาประจาวงของสาามนะครับผมก็เพลงก็ดีนะครับตอนนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเพลงสาามขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับส่วนเพลงปินครับโคโ,โรเทลเวสนะครับผมเทลเวสโดยตัวของโอคาสกิไม่โอะครับผมเพลงโอเคดีนะชอบดีนะครับส่วนหน้าซากอนตรงนี้คนทําคนเดิมคือตัวของฟูจิมาฮะตัวชีจ,จัตเลอ I, คาชิมิชินะครับผมลั White, บบ Virgin, กเก่าในร่างใหม่โซล่ายกขี้ค่ายหน้าแมวนะครับผมไว้ on, ad, apa, iano, uchi, ระบัฟสองผ้าสาวน้อยเวอร์จินอยากเป็นคัสโนวีนะครับผมโจซอนอวกาศซิฟเวอร์เคห้าผ้ากิเซียโนอาคาซจิครับลักโคเอ็นนะครับผมแบนดีหนึ่งสองสามเลมิโกะนะครับเกินใหม่เป็นทั้งทีเป็นสลามเดือวูลฟี่สัตว์ปราสีชานะครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนทำสลประกอบคนเดิมกับสลามหลักเว้ยเป็นคนทำสลามะก่าวูลฟี่ครับผมอันนี้ขอไป เสาเกอบพักนี้อยังไม่ออกมาผมไม่รู้เป็นไงนะครับแต่เฉยๆครับตามนะครับเสาเกอบสลามเป็นเสาประกอบที่ในภาคหลังมันดีอ่าตอนนั้นแต่เสาประกอบพวกภาคเสริมอะไรต่างๆเฉยๆไปแล้วครับโอเคแล้วสรุปคะแนนของซีรีส์เกิดใหม่สลามฝันกัโคเรียนะครับซีรีส์โอเนตอนในเรื่องเชื่อมระหว่างภาคแรกภาคสองนะครับเกิดใหม่สลามโคเรียสนะครับผมเป็นเรื่องราวของอ่าเลยวช่วงลิมารุนะครับได้รับ อ่าภารกิจนะครับต้องมาโพลพลันกานยิ่งเชื่อมพลังก์นะครับการได้แล้วก็ดีดีเราการสนับสนุนจากสองฝั่งนะก็เลยนะจากโบลิอัสเรื่องรูปแฝงตัวนะครับพวกมามาเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายของนายอาจักนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ในเรื่องเชื่อมกันนี้ที่แบบก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นแฟนกับสลามก็เรื่อว่าน่าสนใจที่จะปูในเรื่องไปตัวละครในสุภาคที่3ต่อไปซึ่งมันก็มีการปูที่รู้สึกว่ามันก็มีซีนสำคัญที่มันอาจจะมีเกี่ยวข้องอะไรต่างที่ก็โอเคพอได้ติดตามอยู่แต่สำหรับผมคือถ้าเป็นซีรีสรรผมมไไ่ด้เป็นซีี์ สมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าไม่มีอะไรดูแล้วดูสลามดีกว่าประมาณนั้นแหละครับซีรีส์มันรู้และเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับแพทเทิร์เดิมที่เราดูเขาตอนริ้มันรู้แหละเนื้อเรื่องก็ทำบันดางนงานเป็นแค่ปูความสัมพันธ์ปูนะจาจกปูตัวร้ายใหม่ปูตัวละครใหม่ที่มาโชว์ตัวงงไม่มีบทพูดสำคัญที่เราสักว่าเราอยากติดตามต่อกนนันก็สลามมันได้แค่เนี่ยแหละครับมันเลยเป็นแค่นี้ไงครับตามนั้นแหละไม่มีอะไรฉากต่อสู้ก็มันตบตัวละครกากๆเหมอนเดิมตัวเทพตบัักเมมมนนดิ ในแค่นี้แหละครับซีรีส์สลามนะครับมันได้แค่นี้จริงๆนะกับฝันคอย่าก็เป็นเนื้อเรื่องที่มาเชื่อมไอ้เนเรื่องระหว่างตงัวละครเฉยแล้วก็ไปโซภาสามแค่นั้นแหละครับซีรีส์นี้ก็สลามนะครับฝันคกยผมให้คะแนนครับเนื้อเรื่องมันไม่ได้กะผมพูดแค่นี้ก่อนคือเนื้อเรื่องไม่กาครับผมถามว่าผมให้ค่าคะแนนเนี่ยถามว่าเออเนื้อเรื่องมันแบบเนื้อเรื่องมันแบบดีมากกว่านี้เลยไหมเนื้อเรื่องไหมพี่ไม่ให้น้อยมากกว่านี้อ่ะคือมันเนื้อเรื่องมันไม่ได้กะครับเนื้อเรื่องมันตามเพื่อนเดิมสลามที่ททีีี่่่่่่่่มมมมมัันนนดกกวาาาไไไอออออออ้้้ภภคคเเืืรรรงงงงแแโโหะะ็ูข ตามนั่นแหละคือในเรื่องในภาคนี้มันวางเบสิกกับความเป็นสารไม่ดีก็คือแบบอ่านรับภารกิจมาไปแก้ปัญหาแล้วก็ตบตัวกากโจโฉเทพตบตัวกากแล้วก็ฟื้นฟูนจาจักรก็คแค่นั้นแหละครับซีนนี้มันมีบ่านนี้เลยเว้ยในเรื่องราวมันมันก็ได้แค่นี้แหละมีเรื่องรองการโปตรตอคอลใหม่เรื่องราวที่ผมไม่รู้ตัวตะครพวกนี้มันจะโผล่ในภาคสามภาคสี่ภาคห้าแน่นอนคตไหมแต่ว่าผม,มรู้สึกว่าเป็นการปูที่มันแบบมันน่าจะปูให้เราสื่ออินกับเรื่องราวโปรตอรคอลวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่อย สองสามสี่เรื่องอะแต่คุณแบบเล่าประมาณสามตอนอะมันจะพอเอาไว้หรครับถามนั้นแหละโอเคประมาณนี้นะครับกับฝันแห่งโคลเลียสนะครับที่มันก็ได้แค่นี้นะครับตามนั้นโอเคเกิดมาซาลาภาคโอเลเนี่ยนะครับถามว่าให้ให้คะแนนเหมาะสมไห,หมเหมาะสมกันปัวครับถามแนะนำไหม สำหรับคนที่ไม่นคลขับสลามก็ดูเถอะครับตามนั้นจะสอบผมคือก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ได,ดูสลามหรือคนแค่ดูแนวต่างรถทั่วไปดูแบบดูไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็จงบอกว่าสำหรับผมถ้าคนดูจริงจังดูไม่ชอบดูสลามก็ผมต้องตอบว่าในเรื่องในภาคนี้มุมคณไม่ต้องจำเป็นต้องดูเลยนอกจากว่าคุณมาฟังผมแล้วคุณจะรู้ว่าตัวละครใหม่โผล่มานในภาคสามเว้ย คนแค่ okay, แบบดูแค่อตอนสามก็พออ่ะดูแค่อตอนสามที่เหยืตัวละครใหม่โผล่มาแล้วบอกว่าอ่ะโอเคเตรียมตัวไปภาคสามนะแล้วจากนั้นก็โอเคช่างแม่งเดืออะไรตามนั้นนะครับกับประมาณนี้นะกับคนที่จะดูซีรี์นี้ยังไงก็คือดูแค่อตอนสามเดียวแล้วก็มาดูตัวละครใหม่โชว์เป็น,น,น,นโชว์ตัวเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ประมาณนั้นครับจบแค่นั้นนะครับโอเคเซนเซียจิลัสลาวมดตะเขนครับผมคนอันโนยเมะนะครับผมเกิดใหม่ทันทีเป็นสลาฟแล้วฝันแข่งคนอ่ะนะครับ O.N.A ภาคนี้ผมให้ฮะคะแนนเต็มสิบครับโอเคจาประสบการณ์ลิเกเวนแม่แอฟโซ ช่นนะครับผมก็เืิองนานจะเป็นนั้นก็ต้องติดตามชมครับผมงสวัสดีก่่นพบใหม่เรื่องหน้าครับฝ่าสดีครับบ๊ายบาย